คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice ผมมีงานอยู่หลายด้านและวันนี้เสียใจที่ติดงานด้านหนึ่งทำให้มาพูดกับพวกคุณช้าไปแต่มานั่งคิดนอนคิดดูนี่ที่ผมเป็นที่ปรึกษานายกเป็นผู้อำนวยการโครงการแม่กลองเป็นสมาชิกสภาพนิติบัญญัติเป็นประธานกรรมการมูลนิธิบูรณะชนบทแล้วก็เป็นเกี่ยวกับบัณฑิตอาสาสมัครนี่สมมุติว่าจะให้ผมลาออกจากตำแหน่งบ้างตำแหน่งให้เหลือน้อยตำแหน่งผมพูดได้ว่าบัณฑิตอาสาสมัครนี่จะเป็นตำแหน่งที่ผมจะต้องสงวนเอาไว้ว่าจะต้องทำลุ่มแม่น้ำแม่กลองก็อยากทำมูลนิธิก็อยากทำแต่หากว่าต้องให้เลือกผมอุทิศสภานิติบัญญัติได้อุทิศที่ปรึกษานายกได้เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าผมรักโครงการนี้แค่ไหนเพราะฉะนั้นหวังว่าคงจะช่วยให้โครงการนี้ดำเนินไปโดยดีเท่าที่เป็นมา5รุ่นก็รู้สึกว่าเขาดำเนินการไปได้ดีพอสมควรบกพร่องก็มีบ้างละเป็นธรรมดาของมนุษย์เราแต่ว่าถ้าหากพวกคุณจะทำให้ผมดีใจมากๆก็คือทำให้โครงการนี้ตลอดรอดฝั่งไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ผูกพันอยู่กับผมหมายความว่าให้โครงการนี้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขแล้วจากการบรรยายของดร.ปุ๋ยอึ้งภากรต่อบัณฑิตอาสาสมัครรุ่น6ณสำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2517สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกฤษดิษฐ์อนันตนาธรนะครับรายการนี้จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สังคมสยามเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกฤษดิษฐ์อนันตนาธรคุณผู้ฟังครับดร.ปุ๋ยอึ้งภากรเคยดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญหลายอย่างในประเทศไทยนะครับทั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้นะครับในด้านงานพัฒนาชนบทอาจารย์ปุ๋ยยังได้ก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยและโครงการบัณฑิตอาสาสมัครด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ชยันต์ราชกูลอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นบัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่2นะครับอาจารย์ชัยยันจะมาเล่าถึงบทบาทของอาจารย์ป่วยที่มีต่อบัณฑิตอาสาสมัครแง่มุมมิติชีวิตต่างๆของอาจารย์ป่วยที่อาจารย์ชัยยันได้เคยสัมผัสมานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจากวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาประมงที่เกษตรศาสตร์อาจารย์มาเป็นบัณฑิตอาสาสมัครที่ธรรมศาสตร์ได้ยังไงครับจะเรียกว่ามีเพื่อนนะฮะตอนที่ผมอยู่เกษตรเนี่ยไปค่ายของเกษตรแล้วก็ไปค่ายของท่ามหาวิทยาลัยกันนั้นสมัยนั้นก็เรียกค่ายท่ามหาวิทยาลัยคือค่ายมันค่ายนิสิตนักศึกษาสัมมนาเพื่อนที่แบบคุกคลีตีมงกันเนี่ยชื่อนพดลเจริญไทยทวีซึ่งตอนหลังท่านบวชเป็นพระนะบวชตลอดชีวิตเลยนะไปค่ายด้วยกันนะก็ไปเป็นบัณฑิตสมัครด้วยกันตอนนั้นเนี่ยในแนวคิดของท่านอาจารย์ป่วยเนี่ยเราไปรู้จักชนบทไปทำงานในชนบทสักปีหนึ่งค่อยกลับไปทำตามสายงานของตัวเองก็ได้อย่างนั้นน่ะเวลาไปทำงานที่เหมือนทำงานธนาคารหรือทำงานอื่นๆเนี่ยถ้าจะใช้สำนวนสมัยใหม่ก็คือว่าขอให้มีจุดยืนมองจากชนบทซึ่งตอนนั้นผมไม่ค่อยเข้าใจนะตอนนั้นผมไม่ค่อยเข้าใจนะว่าแนวคิดของท่านอาจารย์เป็นอย่างนี้มาเข้าใจขึ้นในตอนหลังแต่ว่าประเด็นที่เข้าใจตอนนั้นก็คือว่าเราไปเป็นบัณฑิตสมัครปีนึงแล้วก็ค่อยกลับไปเข้ากระทรวงเกษตรกรมประมงก็ได้ตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าสมัยนั้นมันก็ไม่ได้หางานยากอะไรอ่ะคือไปเป็นปีนึงแล้วก็มากลับเข้ากระทรวงเกษตรได้กับเพื่อนคนนี้ครับพระตอนนี้เป็นพระอยู่พระนพดลเจริญไทยทวีเนี่ยนะก็เลยไปเป็นอาสาสมัครครับบัณฑิตอาสาสมัครในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์กิจกรรมที่ได้ทำคืออะไรบ้างคือตอนนั้นน่ะเขาทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษานะก็ไปเป็นครูผมก็ไปเป็นครูที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดตอนนั้นเป็นอำเภอนะขึ้นอยู่กับจังหวัดเชียงรายนะตอนนี้ก็ไปทำงานอยู่ที่มาเลยพะเยาก็แปลกดีนะฮะตอนจบมาใหม่ๆก็อยู่พะเยาตอนนี้ก็อยู่พะเยาผมจำได้อย่างนี้นะโครงการนี้ได้รับการนับถืออย่างนี้ได้กันนะครับผมจำได้เอาตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือว่า
ขาจะให้บัณฑิตสมัครเนี่ยไปรับปริญญาด้วยเขาเรียกว่าประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตสมัครตอนนั้นก็มี10กว่าคนปรากฏว่าไอ้การที่รับปริญญาเนี่ยแล้วคนปรบมือเนี่ยก็จะปรบมือกันเฉพาะคนได้รับเกียรตินิยมนะครับแต่บัณฑิตอาสาสมัครผมจำได้ก็คือไปขึ้นไปรับปริญญาเนี่ยคนปรบมือกันทั้งหอประชุมนะครับให้กับทุกคนหมายความว่าอยู่ทำดีนะเราชื่นชมคุณอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้มากมายอะไรหรอกครับไปเป็นครูก็เหมือนครูคนหนึ่งที่โรงเรียนนู้นที่จังหวัดน่านบ้างสุโขทัยบ้างที่เพชรบุรีบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นคอนทริบิวชั่นอะไรมันก็ไม่ได้มากมายอะไรครับเป็นครูคนหนึ่งแต่ที่สำคัญคือท่านอาจารย์ป่วยเนี่ยคิดถึงอย่างนี้คิดถึงขนาดนี้นะครับแต่ไม่สำเร็จนะก็คืออยากที่จะให้คนที่จบปริญญาสมัยนั้นมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับปัจจุบันนะฮะไปทำงานเนี่ยในชนบทเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจบสาขาอะไร1ปี1ปีซึ่งจะใช้จะเรียกว่าใช้ทุนก็ได้ที่เราเรียนมาที่มหาวิทยาลัยซึ่งเราเรียนเกือบฟรีเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยก็คือไอเดียของการใช้ทุนของนักเรียนแพทย์เนี่ยครับของครอบคนจบนะแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีนะแต่ตอนนั้นน่ะท่านอาจารย์ป่วยเนี่ยคิดถึงว่าเดี๋ยวจะดีไหมล่ะถ้าต่างคนทุกๆคนเลยไปทำอย่างนี้จบไม่ว่าสาขาอะไรแต่เดี๋ยวนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการหน่อไว้นะครับความคิดของอาจารย์ป่วยด้านการพัฒนาชนบทได้อย่างน่าสนใจนะครับพูดถึงประเด็นที่บอกว่าในช่วงเวลาซึ่งสังคมไทยมีคนจบปริญญาน้อยเนี่ยก็อยากให้คนซึ่งอยู่ในช่วงเวลาทำงานก่อนที่จะไปรับราชการไปทำงานต่างๆก็ได้ไปอยู่ในชนบทนะครับมีจุดยืนหรือมีจิตสำนึกที่นึกถึงคนในชนบทด้วยอันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวจิตหัวใจแบบที่อาจารย์ป่วยได้สร้างไว้อย่างน่าสนใจมากนะครับในช่วงเวลาซึ่งควรจะนึกถึงอาจารย์ป่วยแบบที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งสนใจแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับอาจารย์ป่วยยังสนใจมิติชีวิตทางสังคมของคนในชนบทด้วยแล้วอาจารย์ป่วยกับบัณฑิตอาสาสมัครครับอาจารย์มีโอกาสได้สัมผัสได้คุ้นเคยได้พบเจออาจารย์ป่วยในฐานะโครงการบิดอาสาสมัครเนี่ยยังไงบ้างครับหลายครั้งหลายโอกาสนะครับถ้าพูดสำนวนชาวบ้านก็คือว่าไปโม้โครงการนี้ยกตัวอย่างช่วงนั้นเนี่ยมีประชุมที่หัวหินแล้วขากลับเนี่ยอาจารย์แวะร้านอาหารหรือโรงแรมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็เจอคุณนุกูลประจวบเหมาะเนี่ยครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักเขาอะนะตอนนั้นเขาเป็นอธิบดีกรมทางหลวงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะก็เป็นอธิบดีแหละก็เจออาจารย์ป่วยแล้วกับเนี่ยบัณฑิตสมัครที่นั่งอยู่โต๊ะเนี่ยกันเนี่ยคุณนุกูลนี่จะพูดอะไรกับอาจารย์ป่วยผมจำไม่ได้หรอกแต่ว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยก็พูดแนะนำเนี่ยแล้วก็พูดเรื่องบัณฑิตสมัครยังงูยังที่ยาวไปเลยพอไอ้คุณนุกูลนี่เขาจะสนใจฟังหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าอาจารย์ตอนนั้นก็แบบมีแพชชั่นเรื่องนี้มากเจอใครก็จะพูดถึงเรื่องโครงการบัณฑิตสมัครอยู่ตลอดนะแล้วที่ผมประทับใจมากคือมีการถกเถียงกันในหมู่บัณฑิตสมัครคือเวลาใครมาบรรยายเนี่ยคือเราจะเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์3เดือนก่อนนะครับก่อนที่จะไปออกไปชนบทประมาณ7เดือนทีนี้ช่วง3เดือนเนี้ยเราก็จะเรียนวิชานู้นวิชานี้ซึ่งผมจบมาจากเกษตรเนี่ยผมก็ชอบมากเลย3เดือนเนี่ยนะอาจารย์นครินทร์ก็เคยสอนมนุษยวิทยาแล้วก็คนสอนนู้นสอนนี่มาจากกระทรวงศึกษาบ้างอาณาจักรอะไรบ้างแต่ละคนมาพูดเนี่ยก็จะพูดถึงว่าคุณทำดีนะคุณเสียสละนะเป็นประโยชน์นะอะไรอะไรเงี้ยจะพูดอย่างนี้เยอะเลยแล้วก็แต่เราเองก็เป็นไรเราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับทีนี้มันมีประเด็นขึ้นมาว่าขณะที่คนมาบรรยายมาพูดเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องความเสียสละของบัณฑิตสมัครแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาก็ให้สตังค์หมายถึงว่าเป็นให้ค่าวิทยากรให้ค่าเดินทางเงี้ยบัณฑิตสมัครก็ไม่พอใจนะนับจำนวนหนึ่งเลยไม่พอใจบอกว่าอ้าวทำไมพวกอาจารย์พวกนี้ไม่เสียสละพูดให้คนอื่นเสียสละนะมันก็เลยเถียงกันนะฮะเถียงกันมากนะกับผู้ในการโครงการคือเป็นสองข้างเลยนะบัณฑิตสมัครก็บอกไม่ต้องไปให้เขาไอ้ค่าวิทยากรค่าเดินทางอะไรแบบนี้ทางผู้บริหารเนี่ยพวกอาจารย์ก็บอกอ้าวอันนี้มันจำเป็นจะต้องให้เขามาอะไรเงี้ยก็เถียงกันเรื่องนี้เรียกว่าทะเลาะกันมาเงินดีกว่าปรากฏว่าเรื่องนี้มันตกลงกันไม่ได้จนกระทั่งไปประชุมที่หัวหินนี่แหละครับเรื่องนี้ก็เข้าที่ประชุมอาจารย์ก็เป็นประธานนะอาจารย์เขาบอกว่าคุณอยากจะรู้สถิติไหมล่ะคุณอยากจะรู้สถิติเราก็เชิญอาจารย์สถิติมาสอนไงเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเสียสละหรือไม่เสียสละแบบคุณแต่เขาให้ความรู้เรื่องสถิติคุณนะทำนองนี้มันแก้ปัญหาตกไปเลยนะครับมันแก้ปัญหาที่ว่า
ข้อถกเถียงซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ดูมันง่ายๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องมันแบบเหมือนกับว่าขัดกันโดยที่จะไม่สามารถจะตกลงกันได้แล้วก็คิดถึงว่าวิธีการคิดของอาจารย์ป่วยเนี่ยมันแก้ปัญหาซึ่งจริงๆมันยากปากคอกนะแต่มันก็แก้ตกไปได้ยะอย่างมันที่พอใจของคนทุกฝ่ายนะอันนี้ผมยอดมากเลยก็ขอเล่าต่อไปถึงเหตุการณ์เนี่ยครับที่มันนำมาสู่ภาพที่เป็นรูปปั้นอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์ปรีดีกับอาจารย์ป่วยนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยสามัคคีสมาคมเนี่ยที่ทำการเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ทำการแต่มันเป็นที่ทำงานของกพ.นะครับนะเลขที่28 Prince Gate เนี่ยข้างชั้นล่างสุดเป็นเบสเมนต์เนี่ยมันก็เป็นที่โลเนียลเป็นที่เก็บเอกสารอะไรอิเล็กเทคละแต่ชั้นบนชั้นกราวฟลอร์เนี่ยมันก็เป็นห้องสมุดแล้วก็เป็นที่ประชุมของสามัคคีสมาคมเรื่อยๆมาทีนี้หลัง6ตุลาเนี่ยครับหม่อมราชวงศ์สายสวัสดีสวัสดีวัฒน์เนี่ยก็ติดต่อเชิญอาจารย์ปรีดีมาผมก็คุ้นเคยกับอาจารย์ป่วยเนี่ยตอนเป็นแบลออยู่แล้วแต่โทรไปบ้านอาจารย์นี่ก็คือโทรไปคุยกับจอนนะครับลูกชายคนโตของอาจารย์ป่วยก็ขอเชิญอาจารย์มาผู้ดูแลนักเรียนไทยในสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมครับเขาไม่ยอมให้ใช้ที่เนี่ยเป็นที่ประชุมตอนนั้นผมเป็นสนทนากรรมการนะครับที่หม่อมราชวงศ์สายสวัสดีเป็นสภานายกเนี่ยก็เถียงกันใหญ่เลยเถียงกันมากเพราะว่าเราประกาศไปแล้วแล้วก็คนก็มาแล้วจะมาล้มเลิกอย่างเงี้ยไม่ให้จัดเนี่ยเราจะไปจัดที่ไหนฮะก็เถียงกันยืนอย่างนั้นนะครับต่างฝ่ายต่างยืนเป็นกระต่ายขาเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยสมัครสุนทรเวชตอนที่ไปอังกฤษเขาก็ไปประชุมที่นี่แหละนะเขาจัดประชุมที่นี่คึกฤทธิ์ปราโมทเคยไปก็ไปจัดประชุมที่นี่เอ้าทำไมไม่ได้อะนะก็เคยแล้วก็เคยจัดเรื่อยมาจะมาล้มเลิกงี้ได้ยังไงก็เถียงกันอยู่อย่างนั้นนะครับนักเรียนไทยก็มามากขึ้นมากขึ้นนะมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะปรากฏว่าอาจารย์ก็เดินมาอาจารย์ป่วยเนี่ยผมก็ไปบอกอาจารย์ว่าเนี่ยเขาไม่ให้จัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาจารย์บอกอ้าวเขาไม่ให้จัดที่นี่แล้วก็ไปจัดที่อื่นดิมันช่วยผมบ้างเลยนะไอ้ที่มันค้างอยู่แบบนั้นเป็นกระต่ายขาเดียวกันคนละข้างเนี่ยมันก็แก้ไปเลยผมก็เลยติดบอกกับนักเรียนไทยแต่นั้นผมก็ไม่รู้หรอกนะมันพูดกับใครอาจจะพูดกับดร.ทวีศักดิ์มั้งฮะหรือคนอื่นเนี่ยไม่แน่ใจครับก็เลยเปลี่ยนจากที่สามัคคีสมาคมเนี่ยไปจัดที่Imperial College อันนี้มันเดินประมาณสักประมาณ20นาทีจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนเนี่ยนะครับผมคงจะรีบเดินไปจัดดูห้องประชุมเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยเดินไปแล้วก็ระหว่างรอให้จัดที่ประชุมอาจารย์ก็เลยไปนั่งกับอาจารย์ปรีดีที่โต๊ะมายาวนั้นรอประชุมเรื่องมันง่ายๆเขาไม่ให้จัดที่นี่แล้วก็ไปจัดที่อื่นมันฟังง่ายมากนะครับมันยากปากคอกมากเลยนะครับแต่มันก็แก้ปัญหาที่มันเป็นเหมือนกับว่างัดข้อกันไม่ลงตัวไปได้แล้วก็ทํานองเดียวกับที่บัณฑิตสมัครที่ผมว่าเนี่ยเราก็ควรจะให้ค่าตอบแทนเขาจะเป็นคนเสียสละหรือไม่เสียสละแต่เขามีความรู้ทางสถิติแล้วก็เชิญคุณอยากรู้สถิติแล้วก็เชิญเขามาสอนไงอย่างเงี้ยครับอาจารย์พูดถึงน่าสนใจนะครับวิธีการคิดแบบอาจารย์ป่วยนะครับการแก้ปัญหาแบบตรงไปตรงมาอย่างง่ายๆแบบที่บางทีเราซึ่งอยู่ในความขัดแย้งอาจจะนึกไม่ถึงอะไรแบบนี้นะครับอาจารย์เคยพูดให้ฟังด้วยนะครับว่าอาจารย์ป่วยเป็นนักอ่านครับอาจารย์ป่วยชอบอ่านหนังสือแล้วตอนที่เป็นบัณฑิตอาสาสมัครเนี่ยอาจารย์ป่วยก็เอาหนังสือมาแจกบัณฑิตอาสาสมัครใช่ไหมครับตอนนั้นน่ะอาจารย์ป่วยเป็นอธิการนะตอนเย็นๆเนี่ยอาจารย์ก็จะเซ็นหนังสือนะตอนหลังเนี่ยผมก็มาเข้าใจตอนที่ผมไปทำงานบริหารเนี่ยกลางวันมันไม่มีเวลาครับไปเซ็นหนังสือตอนเย็นทีนี้อาจารย์เนี่ยก็อยากจะชวนบัณฑิตอาสาสมัครเนี่ยไปกินข้าวเย็นไปคุยไปอะไรเงี้ยเราก็ไปรอที่ห้องอาจารย์นี่แหละอาจารย์ก็นั่งโต๊ะอธิการเนี่ยห้องอธิการก็ใหญ่มีโต๊ะกลางแบบโต๊ะประชุมอ่ะอาจารย์ก็เอาหนังสือมากองไว้ตรงนั้นแล้วก็บอกอ้ามชอบเรื่องไหนก็หยิบไปอ่านให้ไปเลยมันก็เป็นหนังสือที่สมัยอาจารย์เนี่ยเป็นนักเรียนสมัยเป็นนักศึกษาอยู่ที่แอร์เอซีโอ้หนังสือนั้นผมชอบมากเลยนะยังเก็บไว้อยู่เลยมันเป็นหนังสือปกแข็งสมัยก่อน paperback มันยังไม่แพร่หลายเหมือนกับปัจจุบันที่ผมจำได้ก็เป็นหนังสือนักปรัชญาต่างๆเนี่ยฟรานซิสเบคตอนนั้นผมก็ไม่เคยรู้จักหรอกครับบังเอิญมาเห็นหนังสือที่ผมเอามาเนี่ยที่อาจารย์ให้เนี่ยเช่นฟรานซิสเบคอนจอห์นล็อกอะไรนู่นนี่นั่นมิลอะไรต่างๆเชกสเปียร์อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ยังไม่แข็งแรงเหมือนตอนนี้นะแต่ผมก็สนใจก็อาจารย์ก็ให้นะไปเอาไปอ่านเอาไปอ่าน
ผมก็บอกว่าผมก็ยังแซวอาจารย์ว่าเอาอาจารย์ไม่เก็บไว้อ่านเลยอายุปูนนี้แล้วคงนะครับคงอ่านไม่ไหวแล้วคงอ่านไม่หมดนี่หรอกเอาไปอ่านให้เป็นอิสระสมัครเลือกไปอ่านนะครับเหมือนกับอยากที่จะให้เด็กรุ่นหลังๆไปได้มีความรู้จากการอ่านหนังสือที่อาจารย์มีอยู่ก็ให้ไปอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าหนังสือเหล่านี้อาจารย์ป่วยให้มาตอนที่รออาจารย์ป่วยเซ็นหนังสือก่อนที่จะไปกินข้าวหรือไปพูดคุยกันต่อที่อาจารย์มีโอกาสได้ไปกินข้าวกับอาจารย์ป่วยไปกินอะไรกันครับอาจารย์หลายครั้งมากนะเมื่อก่อนมีตลาดนานานะเขาเรียกตลาดนานานะอยู่ที่บางลำพูคือถ้าเกิดไปทางจากธรรมศาสตร์เนี่ยถนนพระอาทิตย์ที่จะเลี้ยวซ้ายไปนะครับไปสามเสนเนี่ยทางขวามือเนี่ยเป็นตลาดนานาบางลำพูก็ไปกินตรงนั้นอะไปกินร้านอาหารธรรมดาบ้างร้านอาหารที่แบบหรูหราบ้างนะตอนนี้จำชื่อร้านอาหารไม่ได้แต่ก็จำได้ว่าไปกินบ่อยๆที่ตลาดนานากินกันธรรมดาอย่างเงี้ยก็คนก็รู้จักบางคนก็รู้จักอาจารย์ป่วยนะบางคนนะบางคนก็ไม่รู้จักก็เหมือนกับว่าอาจารย์อาวุโสคนหนึ่งพานักศึกษา 4-5 คน 6-7 คนอะไรไปกินอย่างเงี้ยครับแล้วอาจารย์ตอนไปนั่งกินข้าวมีโอกาสคุยอะไรแลกเปลี่ยนอะไรกันที่อาจารย์ยังพอจำได้บ้างไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมจำได้จนกระทั่งไม่ลืมจนป่านนี้ก็คือว่ามีเด็กคนหนึ่งครับเป็นเด็กผู้ชายไม่ถึง10ขวบหรือประมาณนี้ครับอาจจะ10+2เขาก็เข้ามาขอตังค์อาจารย์ป่วยก็ไม่ให้ฮะบอกว่าเอานั่งกินด้วยกันเลยเนี่ยบอกให้เด็กคนนั้นนั่งกินด้วยกันเนี่ยเด็กคนนั้นก็ไม่นั่งก็ยืนอยู่เหมือนก็จะเอาจะขอตังค์อ่ะไม่ใช่มานั่งกินข้าวอาจารย์ป่วยก็ยืนกรานบอกให้นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยหิวใช่ไหมล่ะก็กินข้าวด้วยกันเด็กคนนั้นก็ไม่นั่งแล้วก็เดินไปผมก็เถียงอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ไม่ให้ตังค์เขาก็นี่ไงหิวก็กินดิจากประเด็นเนี้ยมันก็ยาวไปฮะผมก็เถียงว่าก็เขาจนนะเขาต้องมีเงินอะไรอะไรเงี้ยเถียงเนี่ยคงจะเถียงกันยาวเลยจนกระทั่งไปถึงว่าจะให้คนจนทำอะไรเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องไปขายตัวเนี่ยเพราะเขาจนอาจารย์ฉุนขึ้นมามากเลยยากจนแค่ไหนกันช่างเสียงอันตรายอาจารย์ได้คือโมโหขึ้นมาเลยมันจะยากจนแค่ไหนกันที่ต้องไปทำอย่างนั้นอาจารย์ไม่เห็นด้วยเลยกับการที่ผู้หญิงจะต้องไปเป็นโสภณีเพราะความยากจนแล้วตอนหลังมาเนี่ยผมเห็นขบวนการเฟมินิสต์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะขอให้การเป็นโสภณีเนี่ยน่าจะเท่ากฎมองกฎหมายอะไรเงี้ยนะผมก็คิดถึงไอ้การเถียงกับอาจารย์ป่วยครั้งนี้ว่าอาจารย์ป่วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนที่เรียกร้องต่างๆเหล่านี้คงจะมองอาจารย์ป่วยว่าคงจะเป็นคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมมากแต่ว่าผมฝังใจมากที่อาจารย์พูดว่ายากจนแค่ไหนกันคือหมายความมันไม่มีทางหากินอย่างอื่นแล้วเหรอคำนองเนี้ยครับเป็นเหมือนจุดหรือปมในใจอาจารย์ป่วยอย่างนึงด้วยไหมครับที่ทำให้อาจารย์ป่วยพยายามจะพัฒนาชนบทยกระดับคุณภาพชีวิตให้ความเหลื่อมล้ำมันน้อยลงอะไรแบบนี้ครับอาจารย์นี่แน่นอนเลยครับแน่นอนคือใจเนี่ยอยู่กับคนจนนะนะคืออาจารย์ป่วยพูดอย่างตอนเป็นอิสระสมัครเนี่ยพูดว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยขอให้มองจากแง่ของชนบทอันนี้จะเรียกว่าผู้นิยมมาร์กซ์การเพิ่มมาร์กซิสเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่ามองอะไรเนี่ยขอให้มองจากจุดยืนของคลาสของชนชั้นนะครับแต่อาจารย์ป่วยไม่ได้พูดคำนี้นะแต่ว่าแนวคิดมันเป็นในทำนองเดียวกันก็คือว่ามองจากจุดของคนของคนชนบทก็คือคนจนแหละแล้วจะทำยังไงนะให้คนเนี่ยมีศักดิ์ศรีขึ้นมีอยู่มีกินอย่างพอสมควรไม่ต้องไปขายตัวเป็นโสภณีอย่างนี้นะไม่ต้องไปตกระกำลำบากคำว่าขายตัวเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะขายตัวนะครับมันขายวิญญาณนะครับขายความเป็นมนุษย์ซึ่งอันเนี้ยอาจารย์ยอมรับไม่ได้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ป่วยอึ้งภากรก็เติบโตมาจากครอบครัวซึ่งมีความยากลำบากทางเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดไปอ่านดูประวัติอาจารย์ป่วยจะพบว่าท่านก็เติบโตมาในครอบครัวซึ่งยากลำบากมากนะครับคุณพ่อตายเมื่ออายุประมาณ9ขวบ10ขวบแล้วคุณแม่ก็ต้องกัดฟันส่งลูกเรียนหนังสือข้อดีว่าอาจารย์ป่วยเรียนหนังสือเก่งเนี่ยนะครับสอบจบอัสสัมชัญแล้วสอบจบธรรมศาสตร์สอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่อังกฤษได้กลับมารับราชการมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตแต่อาจารย์ป่วยก็ยังไม่ลืมความยากลำบากในวัยเด็กหรือว่าสิ่งซึ่งท่านเคยเผชิญมาก่อนที่จะเป็นผู้บริหารในระดับสูงของราชการไทยได้นะครับเป็นจิตใจที่พิเศษของอาจารย์ป่วยนะครับทำให้อาจารย์ป่วยนึกถึงคนซึ่งเดือดร้อนกว่ายากลำบากกว่าอันนี้ผมแซวอาจารย์หน่อยนะอาจารย์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังเตี่ยของอาจารย์เนี่ยตอนนั้นก็ผูกพันกับเมืองจีนนะพี่ชายของอาจารย์เนี่ยเตี่ยของอาจารย์เนี่ยก็ส่งไปเมืองจีนเลยนะเตี่ยของอาจารย์ก็จะทำอย่างนี้อีก
ก็คือจะส่งอาจารย์ป่วยเนี่ยไปเมืองจีนอีกปรากฏว่าคุณแม่อาจารย์ป่วยเขาไม่ยอมฮะเรียกว่าหัวเด็ดตีนขาดไม่ให้ไปเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะลำบากยังไงเดี๋ยวเก็บตังค์ส่งลูกเรียนอัสสัมชัญเนี่ยเรื่องนี้อาจารย์ป่วยตะลังก็เอามาเขียนนะอาจารย์ก็เคยเล่าวันหนึ่งเนี่ยที่นั่งกันอยู่ที่โต๊ะเนี่ยกินข้าวอะไรกันเนี่ยก็คุยกันเรื่องนี้ผมก็แซวอาจารย์นะถ้าอาจารย์ไปเมืองจีนเนี่ยแบบพี่ชายอาจารย์อาจารย์เตี่ยส่งไปเนี่ยป่านนี้ก็ไปเป็นเดสการ์ดแล้วมั้งป่านนี้ไม่เป็นเดสการ์ดอยู่เมืองจีนแล้วมั้งปรากฏว่าอีกคนหนึ่งเขาสุภาพกว่าเขาบอกไม่ใช่นะอาจารย์อาจจะเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติจีนไปก็ได้ก็อันนี้ก็แซวเล่นๆนะครับแซวเล่นๆครับอาจารย์พูดถึงอาจารย์ป่วยมีชีวิตชีวาน่าสนใจมากนะครับสักครู่อาจารย์พูดว่าอาจารย์เคยแย้งอาจารย์ป่วยจนอาจารย์ป่วยฉุนด้วยเนี่ยอาจารย์ป่วยโกรธอาจารย์บ้างไหมครับเวลาอาจารย์แซวอาจารย์ป่วยล้ออาจารย์ป่วยหรือว่าสนทนาถกเถียงกันแบบนี้ครับผมก็จำเหตุการณ์ไม่ได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นที่เยอรมันตอนนั้นมันหลัง14ตุลานะตอนนั้นผมอยู่เยอรมันก็เชิญอาจารย์เนี่ยไปพูดนักเรียนไทยก็มาเยอะเลยเราก็ไม่ได้มีตังอะไรมากก็พาอาจารย์เนี่ยไปกินเขาเรียกโรงอาหารนักเรียนของเยอรมันเนี่ยของนักเรียนในมหาลัยเยอรมันเขาเรียกเมนซ่าก็กินธรรมดาเหมือนกันนักเรียนคนอื่นโปรเฟสเซอร์เขาไม่กินกันอย่างนั้นหรอกครับมันเป็นอาหารธรรมดามากแล้วก็เถียงเรื่องอะไรกันเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่ามีนักเรียนไทยคนหนึ่งเข้ามาจากเมืองหนึ่งครับเขาเป็นนักเรียนทุนแบงค์ชาติเขาก็เคยเจออาจารย์ป่วยก่อนที่จะไปเรียนต่อที่เยอรมันเนี่ยไปพบอาจารย์ป่วยเป็นลาก่อนที่จะไปเนี่ยคนนี้คือชื่อสิริชัยสาครรัตนกุลตอนหลังเขาก็เป็นผู้บริหารแบงค์ชาติเขาก็เรียกอาจารย์ป่วยเนี่ยเรียกว่าท่านผู้ว่านะครับก็นั่งโต๊ะกินข้าวกันเนี่ยแต่ผมนี่เรียกอาจารย์ป่วยเรียกว่าอาจารย์สิริชัยเพื่อนผมเนี่ยเขาเรียกอาจารย์ป่วยเป็นผู้ว่าสิริชัยเขาก็เกรงใจอ่ะเรียกว่าเกรงใจเป็นเด็กๆนักเรียนทุนยังไม่รับยังไม่ได้ค่าทำงานแบงค์ชาติด้วยซ้ำแต่เป็นนักเรียนทุนจะเจอท่านผู้ว่าก็ดีใจเถียงกันเรื่องอะไรเนี่ยผมก็จำไม่ได้สิริชัยเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็เอามาเล่าให้ผมฟังว่าโอ้อย่างนี้แล้วก็ไปเล่าที่แบงค์ชาตินะครับว่าอาจารย์ป่วยได้เถียงกับผมแล้วฉุนขึ้นมาแล้วอาจารย์เนี่ยพอรู้ว่าตัวเองฉุนปุ๊บหยุดคือแบบเช็คตัวเองแล้วก็เห็นว่าอ้าวนี่เราเถียงกับเด็กแล้วก็เปลี่ยนเป็นพยายามที่จะไม่ฉุนแล้วก็พูดธรรมดาสิริชัยเนี่ยเพื่อนผมคนนี้เขาประทับใจมากเขาไปคุยที่แบงค์ชาติเนี่ยเขาบอกว่าเอออาจารย์เนี่ยเขาก็โมโหแต่พอรู้ว่าเขาโมโหปุ๊บเขาเช็คแล้วก็ปรับเรียกว่าปรับอารมณ์นะแล้วก็พยายามที่จะฟังเด็กซึ่งมันอาจจะไม่เข้าท่าความคิดนะครับแล้วก็มีหลายเหตุการณ์นะคืออาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนตอนนั้นเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็เป็นอธิการธรรมศาสตร์เวลากินข้าวกับเด็กๆเนี่ยกินข้าวกับบัณฑิตสมัครเนี่ยอาจารย์เขาถามผมนะไม่ใช่ถามผมอะถามรวมๆกันไปเนี่ยนะครับเขาถามว่าเราควรจะเก็บภาษีดอกเบี้ยไหมเก็บภาษีดอกเบี้ยแบงค์เนี่ยมาถามเด็กๆเนี่ยจะไปรู้อะไรเด็กๆในโต๊ะเนี่ยไม่มีใครคือถึงรู้ไม่รู้รู้ป่าวไม่รู้ใครจบเศรษฐศาสตร์มันคงยังไม่รู้หรอกแล้วก็มาถามเรามามองคิดย้อนไปก็แปลกนะที่อาจารย์เข้ามาคุยกับเด็กๆเรื่องนี้แล้วก็ถามอีกรู้ว่าเก็บควรจะเก็บภาษีดอกเบี้ยไหมตอนหลังเก็บนะครับตอนหลังเนี่ยถึงมาตอนนั้นมันไม่เก็บเรื่องไอ้วิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยผมถึงนึกขึ้นมาได้อาจารย์ป่วยเนี่ยเขาถามในโต๊ะเนี่ยครับถามว่าเราควรจะให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยล้มได้หรือไม่แสดงว่าเรื่องนี้มันอยู่ในหัวของอาจารย์คงจะคุยลองถามเด็กๆดูซิเด็กๆคิดยังไงอะไรอย่างนั้นอ่ะคงไม่ใช่เอาไปตัดสินใจอะไรหรอกแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นการที่ว่าเขาไม่ได้มองเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่แบบไร้ปัญญาอะไรโดยสิ้นเชิงอะไรอย่างนั้นเขาก็อาจารย์คงไม่ได้มองอย่างนั้นนะเขาไม่งั้นเขาคงไม่มาคุยเรื่องที่มันซีเรียสอย่างนี้ครับมาเมืองย้อนกลับไปเนี่ยเออความคิดของอาจารย์แต่มันสะท้อนเห็นว่าอ๋อตอนนั้นอาจารย์ก็คิดแล้วเรื่องว่าควรจะเก็บดอกเบี้ยเก็บภาษีดอกเบี้ยถ้าเกิดว่าธนาคารไทยพาณิชย์ทำไม่ดีแบงก์ชาติไม่ควรจะอุ้มไว้ตลอดถ้ากิจการไม่ดีอันนี้เป็นการตีความผมเองนะครับครับแต่ผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเรื่องบทสนทนาของอาจารย์ป่วยคือการให้เกียรติผู้สนทนามากนะครับอาจารย์ป่วยมองบัณฑิตอาสาสมัครมองนักศึกษาของตัวเองเป็นเหมือนเพื่อนคุยใช่ไหมครับก็คือแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่หมายความว่าท่านต้องพูดอยู่คนเดียวท่านรู้อยู่คนเดียวท่านไม่ต้องฟังคนอื่นแต่บทสนทนาที่เกิดขึ้นก็คือการที่อาจารย์ป่วยพยายามจะโยนเรื่องไปเพื่อจะคุยกันกับบัณฑิตอาสาสมัครหรือนักศึกษาของท่านอันนี้ผมก็คิดเป็นความน่ารักมากนะครับเป็นความน่ารักของอาจารย์ป่วยที่
่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งให้โอกาสกับเด็กๆอะไรอย่างที่อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับอาจารย์ครับแล้วในทัศนะของอาจารย์ครับคุณูปการของอาจารย์ป่วยต่อการพัฒนาชนบทพัฒนาสังคมไทยเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่อาจารย์ป่วยได้ทิ้งไว้ให้กับพวกเราครับอย่างมูลนิธิบุรณะชนบทเนี่ยนะครับที่ไชน่าเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับหรือว่าตั้งตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของผลที่มันได้เป็นผลลัพธ์ตรงๆเนี่ยผมว่าไม่มากนะผมว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันพูดงี้ดีกว่ามันเป็นเรื่องของสปิริตที่บ้านเมืองอ่ะผู้บริหารประเทศเนี่ยสมัยนู้นนะครับปี2510กว่าเนี่ยมันไม่ได้ค่อยมีใครพูดถึงไม่ค่อยมีใครได้เอาอเจนดาของการพัฒนาชนบทเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะไม่ได้เอามาไว้ว่าอันเนี้ยเป็นอเจนดาของประเทศชาติผมยังจำได้อนันต์ปัญญาลชุนเนี่ยแหละครับมีคนบอกว่าเออเนี่ยอนันต์ปัญญาลชุนออกกฎหมายอะไรหลายอย่างแต่มันเกี่ยวข้องกับคนในเมืองเกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจมากกว่าไม่เห็นมีเรื่องชนบทเลยอนันต์เขาตอบว่าเรื่องเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องยุ่งยากอะไรเงี้ยคำสัมภาษณ์เขาอะนะครับอันนี้มันหลายปีต่อมานะครับหลายปีต่อมาหลังจากปี2500ช่วง2510นะผมก็คิดว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยพยายามที่จะเอาเรื่องของปัญหาของชนบทเนี่ยขึ้นมาเป็นเรื่องถกเถียงขึ้นมาอยู่บนโต๊ะของการทำงานนะครับอันนี้คิดว่าเป็นคุณอุปการของอาจารย์ผมมีประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์ป่วยนิดหนึ่งว่าผมเคารพอาจารย์ป่วยที่สุดของที่สุดคืออะไรครับไม่ใช่ในฐานะที่เป็นอาจารย์ไม่ใช่ในฐานะเป็นผู้วางแผนเศรษฐกิจไม่ใช่อะไรอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแล้วก็ไม่ใช่ในฐานะอาจารย์ตอนที่ญี่ปุ่นบุกนะครับตอนที่กระทรวงการศึกษาธิการอาจารย์ป่วยเนี่ยความจริงเรียนจบแล้วแต่ว่าไปบอกกับทางมหาวิทยาลัยบอกว่าอย่าเพิ่งประกาศจบอาจารย์ป่วยมีคู่มั่นแล้วก็มีแฟนแล้วแต่อาจารย์ป่วยสมัครเข้ากับกองทัพอังกฤษที่จะไปรบโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นการตัดสินใจที่ไม่ใช่ธรรมดาเลยเพราะว่าหนุ่มๆคนอายุวัยนั้นเนี่ยที่สมัครไปรบเนี่ยหรือว่าถูกเกณฑ์ทหารไปรบเนี่ยในอังกฤษเนี่ยเหลือน้อยนะครับที่กลับมาตายไปในสงครามเนี่ยเยอะมากนะครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอาจารย์ป่วยก็สมัครไปไม่รู้หรอกครับว่าคู่รักเนี่ยอยู่อังกฤษว่าไงเรื่องเรียนน่ะว่าไงคือเรียนจบแล้วล่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากนะเราลองนึกตัวเองครับเราจะทำไหมไปนี้ไม่ใช่แค่ไปตายมันอาจจะนะครับอาจจะเรียกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะตายเอาว่างี้ดีกว่าอาจารย์ป่วยตัดสินใจอย่างนี้นะอันนี้ผมนี่คุกเข่าให้ครับเป็นจิตใจที่แน่วแน่เด็ดเดี่ยวของอาจารย์ป่วยนะครับที่ตัดสินใจแบบนั้นแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นจิตวิญญาณหรือว่าเป็นความคิดร่วมกันของสมาชิกกระบวนการเสรีไทยด้วยซ้ำไปนะครับที่มีจิตใจที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวแบบนั้นแล้วแน่นอนนะครับทำไปอย่างที่อาจารย์ชยันพูดไปว่าโอกาสตายมันสูงกว่าโอกาสรอดแน่นอนแล้วทำไปตัวเองก็ไม่ได้อะไรตอบแทนมานอกจากเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่อาจารย์ป่วยรักก็มีเนี่ยนักเรียนไทยที่มาด้วยกันในทำนองเดียวกับอาจารย์ป่วยเนี่ยก็เสียชีวิตไประหว่างทางตั้งหลายคนนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมลิขิตเป็นพรหมลิขิตที่อาจารย์ป่วยรอดมาแล้วก็มาทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างที่อาจารย์ได้ทำครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชยันต์มากเลยนะครับที่มาเล่าเบื้องหลังของหลายเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ให้เราได้ฟังนะครับหลายต่อหลายเรื่องที่อาจารย์เล่าทำให้เราเห็นถึงมิติชีวิตความเป็นมนุษย์ความคิดจิตใจของอาจารย์ป่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ชยันต์มากนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผ่านมา50ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทอาสาสมัครนะครับปัจจุบันหน่วยงานแห่งนี้ก็คือวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งภากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปบ้างให้เหมาะสมกับยุคสมัยด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์ป่วยอึ้งภากรโครงการบริษัทอาสาสมัครและการพัฒนาชนบททั้งหมดนี้คือรายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast คุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice